รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยความสุขในธรรมจะมีแก่ท่านผู้ชมทุกท่านในโอกาสนี้เป็นโอกาสดีอีกคราวหนึ่งที่จะได้ฟังธรรมะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ฟังได้เห็นได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมของคณะสงฆ์โดยเฉพาะอย่างยิ่งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยได้ร่วมกับวัดไทยนอร์เวย์และบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนได้ดำเนินโครงการบรรพชาอุปสมบทสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาในต่างประเทศซึ่งได้จัดขึ้นเมื่อวันที่10ถึง11สิงหาคมพุทธศักราช2562เพื่อที่จะเป็นการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งการบรรพชาสมบทนี้ได้จัดขึ้นณวัดไทยนอร์เวย์ที่กรุงออสโลประเทศนอร์เวย์การจัดคราวนี้ก็ถือว่าเป็นความสำเร็จของการจัดกิจกรรมเบื้องต้นเป็นไปด้วยดีแล้วจากนั้นก็เป็นการบรรพชาเป็นการอบรมสำหรับผู้ที่เป็นพระใหม่หรือพระนวกะซึ่งจะอยู่ต่อไปเป็นเวลา3เดือนด้วยกันซึ่งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ก็ได้จัดวิทยากรมาร่วมกับวัดไทยนอร์เวย์ให้การอบรมพระภิกษุที่เป็นพระบทใหม่ในโครงการเพื่อที่จะให้เกิดการศึกษาปฏิบัติเรียนรู้แล้วก็นำไปสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาทั้งหลังจากการลาสิกขาไปแล้วก็สามารถที่จะนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันเป็นการสืบทอดทั้งส่วนที่เป็นวัฒนธรรมทั้งส่วนที่เป็นธรรมะหลักๆสำหรับการดำเนินชีวิตสืบต่อไปนอกจากนี้ในโอกาสเดียวกันนี้ในช่วงเดียวกันนี้ระหว่างการอบรมพระนวขานี้ก็จะมีกิจกรรมของโครงการอีกโครงการหนึ่งก็คือโครงการธรรมทูตคฤหัสถ์วิถีพุทธต่างประเทศซึ่งก็จะจัดขึ้น2วัน2คืนด้วยกันที่วัดไทยนอร์เวย์โดยจัดขึ้นระหว่างวันที่27ถึง29กันยายนพุทธศักราช2562ซึ่งในวันที่27นั้นก็จะเป็นการรับลงทะเบียนเข้าแล้วก็อบรมต่อไปจนถึงวันที่29ตอนบ่ายมีการมอบวุฒิบัตรแล้วก็แยกย้ายกันกลับประเทศของตนกลับบ้านของตนตามอัธยาศัยในการอบรมคราวนี้ก็เพื่อที่จะให้ชาวพุทธที่เป็นคฤหัสถ์ผู้มีศรัทธาในพระพุทธศาสนาได้เข้ามาร่วมในโครงการมาสมัครอย่างถูกต้องเหมาะสมดีงามแล้วก็รับการอบรมพื้นฐานด้านพระพุทธศาสนาเราเรียกว่าต้องเป็นผู้ที่มีศรัทธาแล้วเข้ามาอบรมในโครงการก็จะมีกิจกรรมที่เกี่ยวข้องก็คือการศึกษาปฏิบัติเผยแผ่พระพุทธศาสนาแล้วก็การอุปถัมภ์คุ้มครองพระพุทธศาสนากิจกรรมเหล่านี้เป็นหน้าที่ของชาวพุทธในต่างประเทศทั้งชาวไทยและชาวพื้นถิ่นและชาวประเทศอื่นๆซึ่งผู้ที่จะมาสมัครในโครงการปีนี้เราได้ร่วมกับวัดไทยนอร์เวย์บริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนแล้วก็พุทธสมาคมนอร์เวย์จัดโครงการขึ้น2วัน2คืนนี้การอบรมก็จะสามารถอบรมพื้นฐานความรู้พุทธศาสนาได้รับคฤหัสถ์ทั้งฝ่ายผู้หญิงและผู้ชายมาเข้ารับการอบรมมาอยู่ที่วัดอยู่ด้วยกันปฏิบัติด้วยกันศึกษาด้วยกันทำกิจกรรมงานด้านพระพุทธศาสนาด้านการเผยแผ่ด้านการอุปถัมภ์คุ้มครองพระพุทธศาสนาไปด้วยกันให้มีความรู้พื้นฐานด้านพระพุทธศาสนาที่จะเรียกว่าเป็นธรรมทูตคฤหัสถ์ได้ผู้ที่จะสนใจที่จะมาสมัครก็ขอให้ติดต่อได้ที่วัดไทยนอร์เวย์หรือที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยที่
วิทยาลัยพระธรรมทูตหรือที่บริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนที่สมาคมสโมสรพนักงานบริษัทการบินไทยก็ได้หากว่าท่านใดยังไม่สามารถที่จะร่วมกิจกรรมในคราวนี้อยากจะมีส่วนร่วมในการอุปถัมภ์โครงการก็ดีหรือความรู้ข้อมูลต่างๆก็ดีที่เป็นข้อแนะนำสำหรับการพัฒนากิจกรรมโครงการก็ขอเจริญพรให้สามารถส่งข้อแนะนำได้ไปที่ส่วนงานดังกล่าวเพราะโครงการนี้เป็นปีแรกในการดำเนินงานก็จะมีคณะกรรมการทั้งจากสหภาพพระธรรมทูตไทยในทวีปยุโรปจากองค์กรพระธรรมทูตไทยในสหราชอาณาจักรสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกาองค์กรพระธรรมทูตไทยในโอเชียเนียรวมถึงพระธรรมทูตไทยสายอินเดียและเนปาลมาร่วมในกิจกรรมในคราวนี้ด้วยจึงขอเชิญชวนทุกท่านได้มีส่วนร่วมในโครงการในคราวนี้โดยทั่วกันธรรมเนียมไทยเราจะพอเราพูดถึงพระธรรมทูตจะหมายถึงพระที่ห่มจีวรอย่างอาตมาเนี่ยนะหรืออย่างทุกรูปนี่นะทั่วไปที่เราอบรมเนี่ยเราจะมองเห็นว่านั่นคือพระธรรมทูตแต่จริงๆแล้วนี่ในความหมายก็คือการเผยแผ่พุทธศาสนานี่ถ้าจะถามว่าผู้เผยแผ่พุทธศาสนานี่จำเป็นจะต้องเฉพาะพระธรรมทูตพระสงฆ์ศีล227หรือเปล่าไม่ใช่พระพุทธเจ้าบอกว่าภิกษุนิบาสุบาสิกาเพราะฉะนั้นถ้าเราขยายความตรงนี้นี่ถึงจะใช้คำว่าพระธรรมทูตก็ตามแต่ผู้ที่ทำหน้าที่พระธรรมทูตก็คือคฤหัสถ์ คฤหัสถ์อันนี้ถ้าเรามานึกถึงภาพย้อนหลังตั้งแต่ที่คนไทยหรือคนชาวพุทธเนี่ยได้มีการเดินทางออกไปนอกประเทศหมายความว่าตั้งแต่บัดนั้นที่มีการเผยแผ่พุทธศาสนานี้แต่ว่าเราไม่ได้บันทึกว่านั่นคือการเผยแผ่นั่นคือการนำพระพุทธศาสนาเรามาบันทึกเฉพาะตอนที่มีพระสงฆ์เดินทางออกนอกประเทศเท่านั้นเองแต่จริงๆแล้วนี่การเผยแผ่พุทธศาสนาเนี่ยคารวะไปก่อนแล้วทำมานานแล้วด้วยและได้ผลด้วยอย่างในปัจจุบันเนี่ยคนต่างชาติที่เราเรียกว่าฝรั่งนี่นะคนฝรั่งจะเป็นยุโรปหรืออเมริกาก็ตามเนี่ยที่เข้าวัดเนี่ยเกิดจากญาติโยมนะไม่ใช่เกิดจากพระเลยพระเรานี่ถูกยกโดยธรรมเนียมและโดยเพศภาวะนี่ถูกยกอยู่ในที่สูงแต่ต้องไม่ได้เลยเช็คแฮนด์ก็ไม่ได้ทานอาหารโต๊ะเดียวกันก็ไม่ได้ใช่ไหมนั่งรถเนี่ยก็เพราะฉะนั้นฝรั่งซึ่งเขาไม่ทราบซึ้งกับเราเนี่ยเขาก็ไม่กล้าเข้ามาใกล้คือระแวงกลัวจะทำผิดใช่ไหมแล้วในขณะเดียวกันพระเองพระธรรมทูตเองก็ไม่มีความสามารถพอที่จะอธิบายให้เขาเข้าใจว่าความแตกต่างของมันเป็นอย่างไรหรือเป็นยังไงเราไม่สามารถที่จะอธิบายได้ในขณะเดียวกันโยมน่ะที่เป็นคฤหัสถ์นะก็ไปสัมผัสกับคนท้องถิ่นทั้งคนนอร์เวย์สวีเดนหรือเดนมาร์กหรืออเมริกาอะไรก็ตามเนี่ยคือคนต่างชาติทั้งหมดเลยโยมเข้าถึงในรูปของการแต่งงานเข้าถึงในรูปของการทำงานร่วมกันเข้าถึงในรูปของการไปเที่ยวไปอะไรสังคมร่วมกันเขาเข้าถึงพอเขาเข้าถึงแล้วก็เกิดความเข้าใจพูดแบบไม่เกรงใจเนี่ยพระเรายังดึงฝรั่งเข้าวัดไม่ได้ แต่ญาติโยมจะไม่อย่างที่นี่ที่เรามาเห็นในช่วงบวชที่สองสัปดาห์เนี่ยบังคับให้กราบก็กราบ บังคับให้กรวดน้ำก็กรวดรับศีลก็รับศีลเนี่ยเป็นหนึ่งเดียวเป็นอย่างนั้นเนี่ยนี่คือข้อเท็จจริงแล้วพระเราทำไม่ได้เลยกี่สิบว่าตัวเลขกลมๆเนี่ยสัก 2,000 รูปอยู่นะแค่หรือว่าพยายามไปบอกกับโยมหรือว่าทำอย่างไรให้ญาติโยมเนี่ยเขาสำนึกตัวเองว่าเป็นผู้นำทางศาสนาเป็นนักเผยแพร่นะผมว่าถ้าเราทำได้ขนาดนี้ถือว่าประสบความสำเร็จนะนี่คืองานพระธรรมทูตนะเพราะว่าที่หวังจะเอาไปอธิบายเองเนี่ยเราเข้าไม่ถึงทั้งภาษาด้วยทั้งธรรมเนียมวัฒนธรรมต่างเราเข้าไม่ถึงถ้าเราสามารถสนับสนุนโยมตรงนี้ได้เนี่ยแล้วก็เหมือนเราตีอะไรตีสนุกเราไปชนลูกตัวนี้แล้วให้ตัวนี้มันไปกระทบลูกอื่นต่อเพราะงั้นตัวนี้ถ้าเราพยายามถ้าเราบอกโยมให้ได้เนี่ยจะมีวิธีบอกอย่างไรก็ตามถ้าบอกโยมและโยมเข้าใจได้นะว่าตัวเองเป็นพุทธจะทำให้พระศาสนาเนี่ยเข้มแข็งแล้วญาติโยมชาวพุทธทุกปวงเนี่ยก็จะ
รักและก็หวงแหนศาสนาตัวเองนะแล้วก็จะทำให้ตัวเองเนี่ยครั้งนี้มีความภาคภูมิใจประเทศไทยเราตอนนี้นะถ้าพูดถึงว่าตัวเลขกลมๆประมาณสัก 90% หรือจะไม่ถึงก็ตามเนี่ยนะแต่ถ้าเกิดว่ามีความเข้าใจตรงนี้ตรงกันนะพร้อมกันเนี่ยหมายว่าประเทศไทยเราไม่ต้องห่วงนะเพราะงั้นก็เลยจากแนวคิดอันนี้มันก็เลยจะมีโครงการทำอย่างไรให้โยมเขาได้เข้าใจตัวเองตรงนี้ก็เลยจะมีการมอบพุทธิบัตรจัดโครงการอบรมธรรมทูตภาคคฤหัสถ์ที่จริงทุกท่านเนี่ยทำงานไปแล้วและได้ผลแล้วด้วยนะแต่นี่เราก็จะมอบทีหลังที่มอบนี่ไม่ใช่อะไรก็มันเป็นคล้ายๆเป็นจะหาวิธีใดเพื่อให้คนทั้งหลายเนี่ยเขายอมรับตัวเองภาคภูมิใจในตัวเองแต่ที่กำลังจะอบรมที่กำลังจะให้นี่คือให้ผู้ที่ได้ปฏิบัติหน้าที่ไปแล้วทำงานประสบความสำเร็จแล้วเนี่ยพาพลังเข้าวัดพาพลังเข้าโบสถ์มากราบมาไหว้เนี่ยที่เราจะจัดโครงการในวันที่27 28 29กันยายนซึ่งตัวนี้ต้องขอบคุณทางวิทยาลัยประธรรมทูตมาจุฬามหาวิทยาลัยสงฆ์ของประเทศไทยที่ได้ให้การสนับสนุนตรงนี้อย่างเต็มกำลังซึ่งแล้วก็ตรงกับสายงานของพระธรรมทูตวิทยาลัยประธรรมทูตด้วยอันนี้ก็แล้วก็ในการบวชพลังงานบริษัทการบินไทยครั้งที่7เนี่ยแล้วก็รุ่นที่7ของโครงการแต่ว่าเป็นครั้งที่10ของตั้งแต่เริ่มบวชมาเนี่ยก็ต้องขออนุโมทนาขอบคุณผ่านช่องทางรายการนี้นะแล้วก็เราจะได้ทำงานใหญ่ต่อไปนะไม่ใช่ว่ามาครั้งนี้แล้วครั้งเดียวจบนะ เราจะต้องมีงานจะต้องทำอีกเยอะแยะนะเยอะๆเป็นงานสำคัญอยู่ถ้าพูดถึงความในใจอาตมายังเห็นว่าโครงการที่เราจะปฏิบัติในเดือนหน้านะคือโครงการทำทูตภาคคฤหัสถ์เนี่ยนะมันเป็นอะไรที่ง่ายทำง่ายแล้วก็มีผลมากเปรียบเสมือนเหมือนเราไปหักข้าวโพดมาต้มคือไม่ต้องไปเริ่มต้นตั้งแต่พรวนดินหรือว่าเบิกดงพญาเย็นอะไรนะแล้วก็ทำได้ทานาแล้วก็เอาแล้วก็รดน้ำเพาะปลูกอะไรว่าอันนี้ยาวมากนะเพราะงั้นถ้าเราทำตรงนี้ทำแค่ทำอย่างไรให้โยมเข้าใจได้นะเนี่ยมันง่ายๆเหมือนหักข้าวโพดมาต้มเนี่ยซึ่งมันง่ายมากเพราะงั้นตรงนี้จะพูดก็ดีหรือว่าจะมอบหรือจะกระตุกจะกล่อมอะไรก็ได้แต่ว่าทำให้เกิดความเข้าใจเพราะแล้วมันมีข้อเท็จจริงหนึ่งที่เราแปลกมากก็คือแม้แต่เรากำลังเป็นพระนี่เราก็จะรู้สึกว่าเป็นพระแต่พอสึกไปแล้วเนี่ยมันมีความรู้สึกว่าไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับศาสนาแล้วเนี่ยอันนี้นี่คือข้อเท็จจริงนะพอตอนเป็นพระนี่ก็เหมือนกับว่ารักศาสนาห่วงศาสนาแต่พอสึกไปแล้วคล้ายๆมันก็หมดหน้าที่แล้วมีอะไรก็เป็นเรื่องของพระไปพอสึกไปแล้วนี่ถ้าเราไม่ได้ทำงานหรือไม่ได้อยู่เกี่ยวข้องกับในแวดวงของศาสนาจิตใจจะห่างไปเลยอันนี้ก็เป็นข้อหนึ่งที่ว่ามันเป็นจุดอ่อนของเราเหมือนกันทั้งที่เราก็มีธรรมเนียมว่าชายไทยต้องบวชนะแต่บวชแล้วพอสึกก็คือไปเลยอย่างนี้นะอันนี้ก็สำคัญเพราะงั้นก็ท่านที่ถ้าฝากทิศทั้งหลายนะที่ลาไปแล้วก็ต้องทบทวนมาต้องทบทวนมาว่าเราคือท่านยังเป็นส่วนหนึ่งเป็นพุทธอยู่นะเป็นพุทธแล้วก็เป็นนักเผยแผ่ด้วยนะอันนี้ก็ต้องฝากตัวนี้หลายฝ่ายที่มีความพร้อมแล้วธรรมจุฬาก็ขอมาเติมเต็มเรื่องเกี่ยวกับการด้วยว่าทำไงที่จะให้ปนวกาศที่บวชเข้ามาแล้วนั้นได้รับประโยชน์จากการบวชครั้งนี้อย่างเต็มที่โดยเฉพาะมองว่าดังด้านเนื้อหาหลักสูตรแล้วก็การที่จะใช้เวลาหลังจากบวชแล้วทำไงที่จะให้เป็นการฝึกศึกษาเรียนรู้อย่างจริงจังและก็ได้รับประโยชน์อย่างแท้จริงด้วยจากการที่ผมมีประสบการณ์จากการที่อบรมพระที่วัดญาณเวศกวันนครปฐมนั้นก็มีการบวชทุกปีแล้วก็ปีหนึ่งก็ประมาณ4รุ่นด้วยกันแล้วก็ใช้หลักสูตรแล้วก็มีอาการมีพระประจำวิชาแล้วก็บรรยายและทำกิจกรรมต่างๆหลังจากที่ท่านเหล่านั้นได้สึกไปแล้วท่านก็มีความมั่นคงในพระศาสนาแล้วก็เป็นลูกศิษย์ลูกหาที่แวะเวียนมาเยี่ยมเยียนวัดอยู่เป็นประจำ
ก็มองว่านี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่เป็นตัวชี้วัดได้ว่าหลักสูตรที่เคยรับการนำมาแนะนำมาสอนมาอบรมพระใหม่นั่นก็ถือว่าได้ผลระดับหนึ่งด้วยแล้วนะก็อยากจะเอามามองว่าอยากจะจัดกิจกรรมแล้วก็วางตารางเสริมความรู้แล้วก็กิจวัตรประจำวันให้พระนวกะที่บวชในรุ่นนี้นั้นได้ใช้เวลาให้เกิดเป็นประโยชน์ทุกวันทุกเวลาเรามองว่ามนุษย์จะเลิศประเสริฐสูงสุดนั้นด้วยการฝึกด้วยการศึกษาแล้วก็ยังมีพุทธพจน์บทหนึ่งบอกว่าวิชชาจรณะสัมปันโนโสเศธโธเทวมนุษย์เสบุคคลที่ประเสริฐสูงบุคคลที่จะเป็นบุคคลที่มีวิชาและความรู้เป็นผู้ประเสริฐสุดในหมู่มนุษย์และเทวดาทั้งหลาย คือถ้าพระภิกษุสงฆ์เรานั้นมีทั้งความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาธรรมะอย่างกระจ่างชัดเจนแล้วก็มีจรณะคือการประพฤติปฏิบัติตนให้เหมาะสมให้เป็นที่ตั้งแห่งศรัทธาประสาทะแล้วนั่นแหละมองว่าเป้าหมายของเราก็ถือว่าสำเร็จนะขอให้มีความรู้ด้วยแล้วก็ความประพฤติให้เป็นที่ตั้งศรัทธาประสาทะกับประชาชนญาติโยมแล้วก็ผู้ที่บวชเข้ามาแล้วมีความชื่นใจมีความสุขใจมองเห็นว่าชีวิตการบวชเป็นบรรพชิตนี้นั้นได้ใช้เวลาแล้วก็ฝึกหัดขัดเกลาชีวิตของแต่ละท่านนั้นด้วยความบริสุทธิ์ผุดผ่องเป็นเพศพรหมจรรย์ถึงแม้จะลาสิกขาออกไปแล้วพอนึกรึกขึ้นมาถึงช่วงจังหวะเวลาชีวิตที่เคยบวชนี่เกิดความชื่นใจมีความสุขใจทุกครั้งไปว่าโอ้ชีวิตของเราที่บวชเป็นพระนั้นรู้สึกว่าเบาโปร่งโล่งแล้วก็ได้เรียนรู้ได้ฝึกตนได้มองเข้าไปในชีวิตจิตใจของตนที่เห็นชัดเจนอย่างนี้เป็นต้นนะถ้าทำได้อย่างนี้ก็เป็นเรื่องที่ดีฉะนั้นในหลักสูตรนี้ก็นอกจากพระอาจารย์ประจำของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาด้วยแล้วนั้นก็จะมีพระจากวัดไทยนอร์เวย์ที่อาจจะต้องช่วยในการที่จะดูแลรับผิดชอบแต่ละวิชามองว่าตารางแต่ละวันถ้าเรามีกำหนดไปแล้วแล้วก็พอถึงจังหวะเวลานั้นก็รูปไหนท่านใดที่รับผิดชอบวิชานี้อาจจะมาพบปะกับพระนวกะแล้วก็นำพาให้เกิดการเรียนรู้ไปด้วยกันในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้โดยมีประเด็น6ข้อวิชาที่เรารับผิดชอบนั้นมาเป็นจุดเป็นประเด็นที่พูดคุยแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันถึงแม้จะไม่ใช่เป็นการที่อาจารย์เป็นผู้ที่บอกข้อมูลไปอย่างเดียวแต่ว่าเราทำไงที่จะกระตุ้นเตือนให้พระพระนวกะพระใหม่นั้นได้ศึกษาได้ค้นคว้าแล้วก็มานำเสนอว่าตัวเองเข้าใจอย่างนี้อย่างนั้นแล้วก็อาจารย์ที่ดูแลรับผิดชอบวิชานั้นก็เป็นผู้ที่สรุปอีกทีว่าควรจะเป็นอย่างไรที่ถูกต้องเป็นอย่างไรต่างๆเนี่ยมันทำให้แต่ละฝ่ายก็ได้เรียนรู้ด้วยแล้วก็เป็นการกระตุ้นเตือนอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่จะมองว่าทางมหาจุฬาจะเข้ามาช่วยเสริมเติมเต็มในส่วนนี้นอกจากกิจกรรมที่เป็นหลักสูตรของพระนวกะนี้นั้นก็มองว่าจะมีโครงการที่จะเป็นพระธรรมทูตคฤหัสถ์ที่ทางวัดไทยนอร์เวย์จะจัดในช่วงเดือนกันยาซึ่งถือว่าเป็นการอบรมรุ่นแรกนะญาติโยมชาวบ้านญาติโยมที่มาเป็นพระธรรมทูตรุ่นแรกของโลกทีเดียวก็ในจุดนั้นก็เช่นเดียวกันก็จะมองว่าเราจะมีหลักสูตรมีอะไรที่จะเป็นเนื้อหาสาระที่จะเข้าไปสอนไปอบรมญาติโยมให้เกิดศรัทธาแล้วก็มีความรู้เข้าใจในคำสอนของพระพุทธเจ้าอย่างน้อยที่สุดเข้ามาอบรมครั้งหนึ่งแล้วนั้นก็เกิดความประทับใจและก็รู้เข้าใจและก็ศรัทธามั่นในพระศาสนายิ่งขึ้นไปได้นะอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่จะมองว่าทางมัจจุฬาจะขอเข้ามาช่วยเสริมเติมเต็มในส่วนนี้นะก็รู้สึกดีใจที่ทางท่านเจ้าคุณท่านเจ้าวาดวัดไทยนอร์เวย์พร้อมนักคณะสงฆ์วัดไทยนอร์เวย์ได้ให้โอกาสกับทางมัจจุฬาThank you.
ปัจจุบันนี้ทวีปยุโรปมีหลายประเทศและทุกๆประเทศมีเกือบทุกประเทศนั้นมีวัดไทยตั้งอยู่และมีพระธรรมทูตปฏิบัติศาสนกิจอยู่ประมาณ200รูปในองค์กรสหภาพพระธรรมทูตไทยในทวีปยุโรปจะมีกิจกรรมสำคัญในทางพุทธศาสนาหลายกิจกรรมโดยเฉพาะอย่างยิ่งในแต่ละปีในแต่ละแห่งได้มีการจัดกิจกรรมที่หลากหลายและแตกต่างกันไปพระธรรมทูตได้ปฏิบัติศาสนกิจและได้ส่งเสริมวัฒนธรรมได้ส่งเสริมกิจกรรมต่างๆและได้ปฏิบัติหน้าที่ตามมติมหาเถรสมาคมนอกจากนั้นพระธรรมทูตยังเป็นผู้ที่เป็นกำลังใจโดยเฉพาะเป็นผู้นำให้ความอบอุ่นใจแก่บรรดาพุทธศาสนิกชนที่เดินทางมาในต่างประเทศที่มาอยู่ประจำและก็ที่เดินทางมาชั่วครั้งชั่วคราวหลายท่านคงได้มีโอกาสได้ไปพักอย่างวัดต่างๆในต่างประเทศนะหลายๆวัดในโครงการต่างๆนั้นนอกจากจะเป็นโครงการปฏิบัติตามวันสำคัญในทางพุทธศาสนาแล้วโครงการที่สำคัญที่ประเทศสวีเดนจัดขึ้นเป็นประจำทุกๆปีก็มี2โครงการหลักโครงการใหญ่ก็คือ1งานประชุมสหภาพพระธรรมทูตไทยในทวีปยุโรปและก็2การจัดประชุมสันติภาพโลกซึ่งจัดขึ้นเป็นประจำทุกปีในเดือนมิถุนายน2562และเดือนมิถุนายน2563ซึ่งในปีหน้านั้นก็จะจัดขึ้นในเดือนมิถุนายนประมาณวันที่12-13เดือนมิถุนายน2563จึงขอเรียนเชิญทุกท่านที่สนใจจะร่วมงานสันติภาพโลกในปีหน้ามาร่วมงานกันได้ซึ่งในแต่ละปีจะมีองค์กรสันติภาพจากทั่วโลกมาร่วมกันประชุมกันและได้เสนอชื่อท่านที่มีบทบาทและท่านที่สมควรที่จะได้รับรางวัลสันติภาพด้วยท่านทั้งหลายก็มีสิทธิ์ที่จะเสนอชื่อท่านที่ควรที่จะได้รับรางวัลด้วยในเดือนมิถุนายนของทุกๆปีซึ่งจะจัดขึ้นที่สต็อกโฮล์มซิตี้ฮอลล์หรือศาลาว่าการกรุงสต็อกโฮล์มความสำคัญก็คือว่าศาลาว่าการกรุงสต็อกโฮล์มนั้นเป็นที่ทำการของรัฐบาลสวีเดนเป็นที่ทำการของกรุงสต็อกโฮล์มและสำคัญที่สุดก็คือเป็นสถานที่ประวัติศาสตร์เป็นที่มอบรางวัลโนเบลทุกๆปีในเดือนธันวาคมซึ่งพระมหากษัตริย์พระบรมวงศานุวงศ์ของประเทศสวีเดนก็จะเสด็จในงานด้วยเรียกว่างานมอบรางวัลโนเบลดังนั้นงานประชุมที่เกิดขึ้นที่สวีเดนทั้งสองการประชุมถือว่าเป็นการประชุมที่มีความสำคัญทั้งต่อประเทศชาติและต่อโลกด้วยและเป็นเรื่องที่สำคัญที่สุดก็คือเป็นการยกย่องพระพุทธศาสนาเป็นการเผยแผ่พุทธศาสนาในต่างประเทศในเวทีโลกจึงขอเชิญทุกท่านได้ร่วมงานประชุมครั้งสำคัญและกิจกรรมที่สำคัญที่จะจัดขึ้นในปีนี้2กิจกรรมที่สำคัญในช่วงฤดูหนาวก็คือวิปัสสนาแสงเหนือวิปัสสนาแสงเหนือนั้นที่วัดจะจัดขึ้นเพื่อส่งเสริมให้ท่านทั้งหลายได้มีโอกาสได้ปฏิบัติธรรมถวายเป็นพุทธบูชาถวายเป็นพระราชกุศลซึ่งจะจัดขึ้นเป็นประจำตั้งแต่เดือนธันวามกรากุมภาคือตั้งแต่ธันวาคมเดือนมกราคมและก็เดือนมีนาเดือนกุมภาพันธ์ทั้ง3เดือนนั้นเป็นช่วงที่อากาศหนาวที่สุดเราจึงตั้งชื่อว่าวิปัสสนาแสงเหนือเพราะว่าในช่วงนั้นก็จะเกิดฤดูกาลที่เรียกว่าปรากฏการแสงเหนือแสงออโรราก็จะเกิดขึ้นในช่วงนั้นเราก็จะพาท่านไปปฏิบัติธรรมและก็ชมบรรยากาศแสงเหนือเพราะว่าในแถบนั้นก็จะนอกจากจะมีแสงเหนือแล้วก็จะมีโรงแรมน้ำแข็งนะซึ่งเป็นโรงแรมน้ำแข็งที่อยู่ทั้งฝั่งสวีเดนและก็ฝั่งฟินแลนด์ที่วัดพุทธารามที่เมืองบูเดนนะท่านใดที่สนใจอยากจะร่วมโครงการก็สามารถจะติดต่อมาได้ในการปฏิบัติวิปัสสนาแสงเหนือเราจะไปเป็นกรุ๊ปจากสต็อกโฮล์มขึ้นไปที่เมืองบูเดนนะท่านใดที่เดินจะร่วมโครงการก็สามารถติดต่อได้นี่ก็เป็นโครงการที่สำคัญอีกโครงการหนึ่งอีกโครงการหนึ่งเรียกว่าโครงการจัดประติมากรรมน้ำแข็งเฉลิมพระเกียรติ
ประติมากรรมน้ำแข็งเฉลิมพระเกียรติเป็นครั้งที่สองคือการนำเอาช่างแกะสลักน้ำแข็งที่มีชื่อเสียงของประเทศไทยและต่างประเทศมารวมกันเพื่อแกะสลักน้ำแข็งเป็นการแสดงวัฒนธรรมของแต่ละชาติและเป็นการแสดงความสวยงามความยิ่งใหญ่อลังการในเรื่องของศิลปะในการปั้นน้ำแข็งหรือแกะสลักน้ำแข็งเสร็จแล้วก็ถวายเป็นพระราชกุศลด้วยเพราะฉะนั้นขอเรียนเชิญทุกท่านได้มาร่วมโครงการประติมากรรมน้ำแข็งเฉลิมพระเกียรติในเดือนมกราคมและก็เดือนกุมภาพันธ์ทั้ง2เดือนนี้จึงขอเรียนเชิญทุกท่านได้ร่วมโครงการนี้โดยพร้อมเพรียงกัน